คใหม่ด้วยของทางค่ายเราคือการรีมาสเตอร์เอาเพลงเก่าของพี่พี่แท็ก9ครับผมมาร้องใหม่มาทำใหม่ครับเป็นไงคะกดดันไหมคะจากว่าต้องรับมาในเพลงใหม่ก็กดดันนิดนึงครับผมเพราะว่ากลัวจะทำได้ไม่ดีเท่าพี่พี่เขาว่าเวอร์ชันเก่านี่เขาก็พร้อมมากครับผมเพราะว่าผมชอบด้วยเพลงนี้เรียกว่าทำการบ้านหนักไหมคะก็ทำการบ้านหนักครับผมแต่ว่าเอาจริงแล้วเพลงผมมาฟังบ่อยอยู่แล้วเพลงเนี้ยแต่ว่ามันจะมากดดันเรื่องแบบพวกเกี่ยวกับดนตรีอะไรครับผมว่าแบบเราจะทำไงให้มันแตกต่างจากของเดิมแล้วก็การร้องของเรานะครับผมว่ามันจะแบบฉีกจากพี่ๆเขาได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือเราใส่ตัวตนของเราเข้าไปด้วยเลยใช่ไหมสำหรับเวอร์ชันนี้ใช่ครับผมก็มีความเป็นตัวเองนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องอิงกับของเดิมด้วยแล้วเราก็ต้องใส่ความเป็นตัวเองด้วยก็เลยให้มันบาลานซ์กันครับเรียกว่าค่อนข้างยากเลยเหมือนกันเนาะเพราะว่าทั้งใส่ตัวของเราแล้วก็ต้องอิงของเก่าไปด้วยใช่ครับผมก็ค่อนข้างยากเลยครับแล้วเรามีได้แบบรีเควสต์ไหมคะว่าจะต้องแบบนี้ก็ต้องแบบนี้เหมือนเอาตัวของตัวเองไปใส่ในนั้นด้วยอ๋อไม่ขนาดนั้นผมก็ลองตอนซ้อมตอนอะไรครับผมก็ลองดูว่าแบบไหนมันดีนะแบบไหนมันดีอะไรเงี้ยผมก็คุยกับโปรดิวด้วยครับผมว่าแบบไหนมันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับสำหรับทีนี้เราได้ใส่ความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะเลยคะก็มีความเป็นตัวเองอยู่แล้วด้วยตัวเพลงไงก่อนหน้านี้มันก็มีความเป็นเราอยู่นิดนึงนะหมายถึงว่าการร้องไงครับผมว่าเขาก็มีแบบลูกเอื้อนแบบไทยๆด้วยครับผมแล้วก็จะมีแรปมีอะไรก็คล้ายๆกับเพลงของบอมเหมือนกันนะครับก็เลยแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเท่าไหร่สำหรับตัวเรามองว่าเพลงนี้มันในมุมมองเราว่าตรงไหนที่มันยากแรปครับผมแรปพี่ตุ๊กเขียนไว้ดีมากเพราะว่าเขาจะเขียนแบบถึงแบบเรื่องเก่าๆอ่ะเป็นอารมณ์ประมาณยุค90อะไรครับผมว่าแบบตอนวัยรุ่นก็แบบมีแบบโทรศัพท์มีรุ่นมีนี่อะไรครับผมก็ตรงนี้ยากเพราะว่าเนื้อเยอะด้วยครับผมก็ต้องมาจำอะไรครับเรียกว่ามันค่อนข้างใช้พลังในการร้องใช่ไหมครับท่อนแรปนะครับผมท่อนแรปก็ต้องแบบเข้มแข็งหนักแน่นนิดนึงเรียกว่าเพลงนี้เรียกว่าทำการบ้านหนักท่อนแรปเลยใช่ครับใช่ครับเป็นไงคะปล่อยมากระแสตอบรับกระแสตอบรับดีนะครับผมเพราะว่าคนทักเข้ามาหลังไมค์ว่าชอบเพลงเพราะอะไรครับผมก็ดีใจครับที่ชอบกันส่วนตัวเรากลัวไหมว่าจะมีการเปรียบเทียบเวอร์ชันต่อเวอร์ชันปัจจุบันเราไม่กลัวครับผมเพราะว่ามันต่างกันมันต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วว่าคนที่ชอบแบบไหนก็ฟังแบบนั้นไปหรือว่าจะฟังทั้งสองแบบก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสเพราะว่าการถ่ายทอดมันก็เหมือนคนละมุมมองอยู่แล้วอันนี้เข้ามาคอมเมนต์บ้างไหมว่าแบบเวอร์ชันนี้ดีกว่าเวอร์ชันนู้นดีกว่าหรืออะไรยังไม่มีครับยังไม่มีคือเหมือนถ้ามีเราก็เหมือนปล่อยผ่านไม่ได้สนใจก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วแต่ที่คนจะฟังจะชอบอะไรครับก็อิสระเลยครับเต็มที่สำหรับเพลงนี้เราคาดหวังมากขนาดไหนคะสำหรับแบบเรตติ้งก็เรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเวลาผมทำเพลงอ่ะผมก็ทำออกมาให้มันแบบดีที่สุดตั้งใจทุกเพลงอยู่แล้วครับผมผลตอบรับจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปเลยนอกจากเพลงนี้แล้วเราจะยังมีเพลงหน้าอีกไหมคะเพลงต่อไปก็ยังมีทำเรื่อยๆนะครับผมว่าก็ยังไม่หยุดแล้วครับผมก็เรื่อยๆเลยตอนนี้มีวางแผนเพลงต่อไปหรือยังคะก็มีครับผมจริงๆแล้วเพลงก็ในชาแนลก็จะเป็นแบบมีทั้งโคเวอร์ด้วยอะไรด้วยครับผมก็จะแผนเป็นปีๆไปครับเรียกว่าตอนนี้ก็ใครอยากติดตามก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยได้เลยครับสุดท้ายนี้ให้เราฝากผลงานของเราหน่อยค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเพลงเก่านะครับผมจากบอมสเลเยอร์นะครับไงก็เข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับผม MV สวยมากนะฮะติดตามได้ทาง Channel Wake Studio นะครับผมแล้วก็เข้ามาติดตามส่วนตัวของบอมได้นะครับผมใน IG นะครับบอมสเลเยอร์นะครับ BOM SLAYERZ นะครับผมแล้วสมมติถ้าติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นคอนเสิร์ตเราสามารถติดต่อได้จากทางค่ายเลยครับผมใช่ครับเรียกว่าใครก็สนใจก็สามารถแอดมาทางค่ายได้เลยใช่ครับเงิ